ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะโถมีลูกขึ้นมา1คนพ่อวิลลี่ก็ต้องปรนนิบัติพัดวีซีภรรยาเยนหลียิ่งกว่าร้าน 7-Eleven ไหนจะต้องรับผิดชอบบริษัทลักซ์666อีกงานนี้ร่างกายเลยประท้วงปวดเมื่อยกระดูกหลังทั้งแถวน้องสาวคนสวยแหม่มคัทริยาเลยพาคุณหมอมาเช็คอาการถึงออฟฟิศทำให้2เพื่อนซีเปิ้ลหอยขอแจมด้วยทันทีเพราะเคล็ดขัดยอกทั้งหัวไหล่ข้อมือแหมอาการอย่างนี้เขาฟ้องว่าสูงวัยแล้วหรือเปล่าคะหนุ่มๆแต่งานนี้เป็นประโยชน์กับแฟนๆหน้าจอค่ะเพราะคุณหมอเขาช่วยวินิจฉัยสาเหตุพร้อมการรักษาขั้นต้นเสร็จสับอ้าวปลายปีอย่างนี้ใครเมื่อยตรงไหนไปรับการรักษากันหน้าจอได้ฟรีๆในคัทริยาพรุ่งนี้10:30ค่ะโชว์ไอเดียสร้างสรรค์รายการให้แตกต่างกันทุกวีคเพื่อเอาใจแฟนหน้าจอช่อง3ทุกครอบครัวเพลิดเพลินเดียวรายการคัทริยาของผู้จัดคนสวยก็ออกอากาศมาเกือบ2เดือนแล้วซึ่งฟีดแบคจากแฟนๆใจดีทั้งหลายก็ชอบอกชอบใจกับความแปลกใหม่หน้าจอเพราะได้ลุ้นกันทุกเช้าวันเสาร์กับความรู้ความบันเทิงใหม่ๆซึ่งฟังจากปากใครก็ไม่ชัดเจนเท่าปากพี่แหม่มค่ะว่าตอนนี้เรตติ้งคัทริยาเวิร์กจริงๆและอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนมาด้วยใจจริงค่ะก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีคำติชมเข้ามาก็ดีใจชื่นใจมันก็สนุกที่เราจะต้องคิดท็อปปิกคิดเรื่องในแต่ละตอนให้มันหลากหลายคงต้องมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับปรุงให้มันดีขึ้นยังไงก็ฝากด้วยละกันค่ะทุกวันเสาร์10:30ทางช่อง3ค่ะในละครเรือนรักเรือนท่าสอนลูกสาวธัญญาให้หาผู้ชายอย่างเดียวไม่ต้องรู้งานบ้านแต่ตัวจริงของสาวนุ่นสินิธาเนี่ยเป็นแม่บ้านขนานแท้ขณะไปลงคอร์สเรียนทำขนมไทยตำรับชาววังที่วิทยาลัยในวังหญิงมาแล้วแล้ววันนี้คุณฉายแสงก็ถือโอกาสกลับเข้าวังอีกครั้งเพื่อโชว์ฝีมือการทำสัมปันนีและทองเอกขนมมงคลของไทยให้หนุ่มๆได้เห็นเสน่ห์ปลายจวักกันเต็มๆตาแฟนๆพิสูจน์ความเป็นแม่สีเรือนของสาวนุ่นได้ในคัทริยาเสาร์นี้10:30ค่ะนั่นใช่ด้วยสวยงามหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ